แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้อยู่แล้ววันนั้นไปด้วยไหมวันนั้นไปด้วยไม่ได้ไปแล้วเขาเล่าอะไรฟังไหมครับก็คืออยู่ในขณะที่มันเจอช่วงเวลานั้นหรอแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยไม่เกี่ยวตอนนี้เรารู้เรื่องแล้วไม่ได้ติดต่อใครเลยติดต่อใครไม่ได้เพราะเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากยุ่งไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ว่าขัดแย้งอะไรกันอะไรอะไรเงี้ยแต่เรากลัวว่าเราจะติดร่างแฝงไปด้วยหมายถึงหลังเกิดเรื่องตอนเช้าคือเข้ามาที่บ้านนี่แล้วเขาพูดอะไรกับเราครั้งสุดท้ายไหมแผลที่ขานี่เป็นแผลเป็นรอยเหมือนเกี่ยวค่ะมีเลือดมีอะไรไหมคะพี่อ่ะแล้วไม่พาไปหาหมอหรอไม่ได้เป็นมากเขาบอกเขาไม่ได้เป็นมากอ่ะมันเหมือนเที่ยวอ่ะแค่เที่ยวไปเป็นช้ำๆแค่นั้นเองค่ะแล้วไม่ได้เล่าเลยถามเขาบอกไม่ต้องห่วงแค่นั้นเหมือนก็จบก็ไม่สนใจเขาแล้วตัวเราเป็นห่วงเขาไหมก็ห่วงนะถ้าอยากให้เขาพิสูจน์อยากบอกอะไรเขาอยากว่าให้เขากลับมาแล้วก็ได้หนูมาเขามีญาติหรืออะไรที่ไหนบ้างไหมคะที่หรือเพื่อนก็มีเราไปอยู่ในบ้านแถวบ้านแค่นั้นเองพ่อแม่ไม่ได้กว่าเขารู้จักกับนายกไหมครับเขาทำงานที่เทศบาลไซม้าค่ะทำหน้าที่อะไรฮะที่กองคลังอะค่ะกองคลังเป็นข้าราชการเหรอฮะหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาชื่อโอมลักษณะโอมนี่ท่าทางสูงใหญ่สูงค่ะตัวสูงผมในรูปก็มีค่ะผมความเพียงในรูปก็มีใช่ค่ะพี่แล้วตอนเนี้ยพี่คิดว่าพี่โอมไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เขาเพื่อนเขาเยอะอ่ะพี่ก็ไม่บอกพี่ไม่ได้จับเพื่อนเขาทุกคนไปอะค่ะตอนนี้เครียดไหมพี่ทุกพี่โอมถูกแล้วตอนเนี้ยเราได้ติดต่อนายกยังครับในเมื่อไม่ได้ติดต่อนายกติดต่อมาไหมครับไม่ได้ติดต่อเลยค่ะแล้วอยากจะไปถามอะไรกับนายกไหมครับให้เขาจัดการกันเองค่ะไม่อยากคือตอนนี้ถ้าแฟนทำผิดก็คืออยากให้ออกมาเขาบอกนั่นแหละอยากถ้าเขาผิดนะเขาก็ต้องมาใช่ไหมถ้าเขาไม่ผิดถ้าเขาผิดอ่ะถ้าเขาไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาไม่ได้ทำอ่ะเขาไปอยู่ในนั้นจริงแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ให้เขามาก็คือจบแล้วมาคุยกันมาแสดงตัวไปอะไรที่ไหนไม่พี่แล้วตอนเห็นแผลพี่ไม่ขยันขยอให้ไปหาหมอหรอพี่ไม่ถามหมอพี่นึกว่าเขาพูดเล่นเรื่องนี้พี่ไม่รู้ด้วยนะพี่ดูมารู้ตอนเช้าเองข่าวออกอ่ะก็เดี๋ยวโดนไปเคลียร์ให้เพื่อนมาเคลียร์น้องมันจะนั่นกันตีกันอย่างเงี้ยไปเคลียร์ให้หน้าตาที่เขาเข้าบ้านมาเขาไม่ตาตื่นอะไรไหมก็ไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้อะไรเขาบอกเนี่ยแบบเสร็จแล้วก็เข้ามาเขายิงกันก็เลยเขาบอกยิงกันก็สองฝ่ายยิงกันเลยอ่ะเขาพูดว่ายิงกันอ๋อก็โดนมาด้วยพี่โอมเอารถอะไรไปนะคะพี่มอไซค์ค่ะตอนนี้เราคิดว่าเขาจะไปหลบซ่อนที่ไหนนะครับไม่รู้ค่ะไม่ทราบเลยจริงๆเรื่องนี้ไม่ทราบน่าจะอยู่ที่นนท์กับมหาเลยยังอยู่ที่นนท์ไหมคิดว่าก็ไม่รู้ค่ะเป็นไปได้ไหมที่จะไปอยู่กับเพื่อนนายพวกเขาไม่รู้ค่ะนายเขามีใครบ้างเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาที่ทำงานเพราะว่าก็ไม่รู้ค่ะตอนที่เขาออกไปเขาเอาอะไรไปบ้างไหมไม่ได้อะไรไปเลยไปแต่ตัวรีบร้อนไหมรีบร้อนไหมครับไม่รีบร้อนธรรมดาก็ไปเหมือนไปทำงานอ่ะแค่นั้นเองเก็บเสื้อผ้าไหมแต่เราเป็นเมียเราไม่แบบถามผัวเออถูกอะไรยิงเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงเขาบอกไม่ต้องรู้แค่นั้นจบก็คือไม่เคยซักเขาแล้วเพราะว่าอะไรทำไมไม่กันเงี้ยเพื่อนตีกันอะไรเงี้ยเขาอะไรโทรมาก็เคลียร์พี่มาเคลียร์ผมหน่อยอะไรเงี้ยแบบเนี้ยค่ะพวกปืนที่ว่าเนี่ยพี่เขาเพิ่งเอามาเก็บเมื่อวานหรือว่าเอาไม่ได้ออกไปแต่ละปืนอะเขาอยู่บ้านตลอดไม่เคยเอาไปอันนี้เขาพกไม่ได้หรอกเขาปืนยาวไปไหนไม่ได้พกไปไหนไม่ได้เขาป้องกันแบบบ้านดูแลบ้านอะไรเงี้ยไว้พกอะไรเงี้ยที่ได้ตรวจพบนี่มีกี่กระบอกอะคะคะปืนมีกี่กระบอกเขาไม่กระบอกเลยที่เขาสุ่มมาเขาหมุนใบอะไรเขาหมดทุกอย่างก็ซื้อที่ของกองนี่แหละก็คือของโดนสวัสดิการเขาแล้วแสดงว่าเขากับปิงก็เป็นเพื่อนกันปิงก็เป็นเพื่อนกันค่ะโอเคขาวแดงกางเกงกางเกงยีนขาวแดงกางเกงยีนเสื้อแบบว่าเป็นลายอะเป็นลายผอมๆเนาะพี่โอมนี่คืออายุเท่าไหร่คะ42ตอนเห็นคลิปข่าวแล้วตกใจไหมคลิปเหตุการณ์ก็ตกไม่เห็นแต่ไม่เห็นตัวเขานะไม่มีเขานะน่าจะทำอะไรได้ค่ะเขาว่าพี่ลบทุกอย่างที่หมดแล้วค่ะแล้วแค่ให้ข้อมูล